สุสานเป็นสถานที่สั่นประสาททำให้เรารู้สึกหลอนทุกครั้งที่ได้สัญจรมายังบริเวณนี้เพราะมันเป็นที่รวบรวมดวงวิญญาณของเหล่าผู้เล่นมาตั้งแต่ปี2019มีผู้เล่นมากมายที่มาเสียชีวิตหรือเลือกที่จะมาจบชีวิตลงที่นี่ถึงร่างกายจะสลายหายไปแล้วก็ตามแต่ดวงวิญญาณก็ยังคงวนเวียนอยู่และเฝ้ารอวันที่จะได้กลับไปหาคนที่เขารักอีกครั้งและในที่สุดวันนั้นก็มาถึงแล้วสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะวันฮาโลวีนปีนี้ฟรีไฟมีการอัปเดตเมืองสุสานให้มีการตกแต่งเหมือนกับวันแห่งความตาย The Andalos Muertos ของเม็กซิโกน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องโคโค่นั่นแหละค่ะซึ่งก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆทั้งตุ๊กตาลมที่อยู่ทางด้านบนน่าจะจำลองเป็นอาราบิเฮสัตว์ที่เสมือนกับเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์นะคะการตกแต่งธงประดับก็มีการตัดช่องเป็นลวดลายต่างๆเวทีที่เมื่อเราไปยืนแล้วจะมีเสียงดนตรีบรรเลงขึ้นและที่สะดุดตามากที่สุดก็คือดอกดาวเรืองที่โปรยตามทางจากหลุมศพนะคะมีความเชื่อว่าจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์นำทางให้ดวงวิญญาณสามารถเดินทางไปหาครอบครัวของเขาได้อย่างถูกต้องแถมยังทำเป็นซุ้มให้ดูเหมือนกับสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกของคนเป็นกับคนตายอีกด้วยและนั่นแหละค่ะวันนี้เรามีดวงวิญญาณทั้งหมด12ตนกำลังรอกลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขาซึ่งเรามาทายไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าผีแต่ละตนเขามีชื่อว่าอะไรมีที่มาว่าอย่างไรถ้าหากดูจบแล้วเนี่ยก็มาเม้นบอกกันหน่อยนะคะว่าชอบหรือว่ากลัวผีตนไหนมากที่สุดซึ่งก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักผีแต่ละตนน่ะก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ถึงอีก 200,000 ซับไวๆกันด้วยนะคะกดติดตามใน TikTok ด้วยนะชื่อ mousemin.ch ซึ่งผีแต่ละตนเนี่ยเป็นคนที่เขาสมัครสมาชิกช่อง mousemin นะคะเราไปเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าเอาละค่ะเรามาเริ่มสำรวจสถานที่ที่หลอนที่สุดในแผนที่นี้กันเฮ้ยเดี๋ยวนะมีผีนั่งห้อยขาอยู่ตรงซุ้มดอกดาวเรืองด้วยค่ะคือไม่ต้องมาต้อนรับกันขนาดนี้ก็ได้นะคะโอ้โหบรรยากาศวังเวงมากค่ะไม่รู้ว่าจะมีผีออกมาตอนไหนเฮ้ยมีการรอให้เดินผ่านนะคะแล้วค่อยออกมาหลอกโอ้โหนี่มันผีโจรสลัดชัดๆเฮ้ยแล้ววิญญาณมีออกจากร่างด้วยนะคะโอ้โหโชว์สลับร่างแล้วหนึ่งแล้วร่างจริงของเขาเฮ้ยโอ้โหมีการวาร์ปกลับมาแล้วค่อยออกมาหลอกอีกรอบนะคะนี่ขนาดเป็นผีตัวแรกอะเนี่ยมีมากระชวกไส้เรากินด้วยอันนี้มิงขอเดาว่าเขาคือผีโจรสลัดค่ะรอไปดูท้ายคลิปว่าเราทายถูกไหมนะคะแต่จริงชอบการหลอกของผีตัวนี้มากค่ะ wow. เดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อเลยนะคะเฮ้ยมีผีออกมาจากโรงศพด้วยค่ะเฮ้ยแต่ดูจากชุดเขาแล้วเนี่ยเขาน่าจะแต่งตัวมาเป็นแวมไพร์ไม่ก็เด็กคิวล่าแน่นอนค่ะนอกจากนี้เขายังถือเคียวแล้วก็ใส่กระเป๋าปีกนกสีแดงมาด้วยเราขอตั้งชื่อให้นายว่าผีแวมไพร์แล้วกันค่ะไปดูผีตัวเฮ้ยแล้วทำไมไปอยู่ในนั้นได้เนี่ยโอ้โหท่านหลอดอันนี้มันเป็นผีมัมมี่ผสมโจ๊กเกอร์หรืออะไรก็ไม่รู้นะคะนี่ฉันจะต้องรู้สึกกลัวกับท่าหลอกอันนี้จริงๆใช่ไหมกลัวก็ได้นะคะผีเวฟเฮ้ยแต่สถานที่ที่เขามาอยู่เนี่ยยังกระสานพระภูมิเลยนะว่ายโชว์ไปหนึ่งกลุ่มเดี๋ยวเราไปดูผีตนต่อไปกันเลยค่ะเฮ้ยผีเดินออกมาจากป้ายหลุมศพนะคะมีโชว์ทะลุร่างให้เห็นกันสดๆร้อนๆเลยค่ะขอดูการแต่งตัวผีตนนี้ก่อนโอ้โหผีใส่ขาเดฟผสมไวกิ้งผสมอะไรมาก็ไม่รู้นะคะเยอะไปหมดนี่น่าจะเป็นแบบผีแฟชั่นแน่ๆเฮ้ยแล้วอะไรตัวเขียวๆวะน่ะเฮ้ยมีการโยนระเบิดละลายไอวอลนะคะให้ความรู้สึกเหมือนกับออกมาจากบ่อเคมีเลยอะเหมือนผีตัวนี้น่าจะหลุดมาจากการทดลองอะไรสักอย่างเลยค่ะประวัติของผีแฟงกันสไตล์จริงๆแล้วอะก็เป็นผีที่ผิดพลาดจากการทดลองนะคะโอ้โหแล้วคนนี้เขามีการถือปืนด้วยนะคะที่เขาแต่งสีเขียวมาทั้งตัวนี่คือมีความหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่รู้แหละผีตัวนี้น่าจะปากเหม็นน่าดูค่ะอย่าไปเข้าใกล้เลยดีกว่าเฮ้ยแล้วตรงนี้มีผีไทยยืนอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยค่ะ
โอ้โหมีการหันมาไหว้นะคะสมกับเป็นผีไทยจริงๆแม่ถ้าอยู่ใต้ต้นกล้วยจะนึกว่าเป็นแม่ตานีนะคะแต่เป็นต้นไม้แบบนี้ขาดผ้าสามสีไปนิดเดียวเองหุยเอาแล้วผีตัวนี้มีการย้ายร่างด้วยค่ะให้ความรู้สึกว่าเขาสิงอยู่ใต้ต้นไม้นี้จริงๆนะคะเฮ้ยรู้สึกชอบคอนเซปต์ของผีตัวนี้มากค่ะมันมองเห็นชัดเจนดีอะ wow. โอ้รอบๆหลุมศพผีเยอะมากค่ะเฮ้ยอันนี้มีการรอให้มินวิ่งผ่านก่อนนะคะแล้วค่อยยืนขึ้นมาอะไรเนี่ยผีจีนมีลำบวงสรวงด้วยเหรอเนี่ยแต่งมาเป็นซอทั้งตัวเลยนะคะมีการไหว้แบบผีไทยไปอีกหนึ่งทีเฮ้ยๆๆแต่ข้างหลังเขามีกระเป๋าด้วยค่ะเป็นรูปนาฬิกาทรายหัวกะโหลกนะคะมีความหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอเฉลยท้ายคลิปแล้วกันเนาะเฮ้ยผีโจรสลัดยังจะมาหลอกต่ออีกนะแม่ตัวนี้มันคลิปคาแรคเตอร์จริงๆเฮ้ยๆๆมันมีผีที่เขาจกของกินอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะคะไม่มั่นใจว่าใช่เนื้อมนุษย์หรือเปล่ารู้สึกแบบไม่น่าเข้าใกล้สุดๆเฮ้ยมีหันมาด้วยเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะอย่ากินฉันเลยนะโอ้โหมีการปล่อยแมงมุมมากัดแล้วด้วยโอ้โหผีตัวนี้รู้สึกโดนกืนกินมากค่ะเป็นการเลือกใช้ทักษะของไรเดนได้เก่งมากผีตัวนี้ท่าทางจะหิวจริงค่ะมีการนั่งกินต่อไม่มั่นใจว่าเป็นของเส้นไหว้ที่มีคนมาทำบุญถวายหรือเปล่าแต่คือหน้ากากที่เขาเอามาใส่เนี่ยโคตรหลอนเลยนะทุกคน oh, no. ทางที่ดีเราอย่าไปยุ่งกับผีตัวนี้เลยดีกว่าค่ะเราน่าจะโดนกินหมดทั้งตัวนะคะไม่เหลือแม้กระทั่งกระดูกเอาละค่ะมินสำรวจบริเวณป่าช้ารอบๆหมดแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงการสำรวจข้างในบริเวณบ้านผีสิงแล้วค่ะไม่รู้ว่ามีผีอีกกี่ตนหลงเหลืออยู่ในบ้านหลังนี้นะคะสำรวจชั้นหนึ่งเฮ้ยผีอะไรเนี่ยมาอยู่ตรงเตียงยังกระจูอ่อนเป็นผีผู้หญิงสาวสวยนะคะไม่มั่นใจว่าเป็นผีชู้หรือเปล่าทำไมเธอมาหลบอยู่ข้างเตียงแบบนี้ล่ะโอ้โหดูเป็นผีที่รอคอยความรักมากๆนะคะเฮ้ยนอกจากนี้กระเป๋าเขาเป็นรูปงูด้วยค่ะแน่นอนค่ะผีคนนี้น่าจะเจ้าชู้มากแน่ๆยังจะส่งร่างทรงมาหลอกอีกไหนเราไปสำรวจชั้น2กันดูต่อนะคะเฮ้ยอ้าวไม่มีแล้วห้องในอ่ะก็ยังไม่มีตอนนี้เริ่มหลอนเองแล้วนะคะแล้วทำไมชั้นบนมันมีไอวอลมากั้นด้วยเนี่ยฮันนี่เฮ้ยมีผีอยู่ในไอวอลด้วยเหรอคะโอ้แสงสีมาเต็มมากเขาไม่ยอมออกมานะคะงั้นเดี๋ยวมินทำลายไอวอลเข้าไปแทนโอ้โหผีตัวนี้เดนมันน่าดูเลยค่ะอะไรเนี่ยผีดิสโก้ผีคาบาเล่มีการคาบดอกกุหลาบไว้ในปากด้วยนะคะโอ้โหอันนี้มาแบบทรงแดนของจริงสไตล์พวกแบบผีเม็กซิโกแล้วนางยังคงคอนเซปต์นะคะเต้นไม่หยุดเต้นต่อไม่รอแล้วนะแหมขาดเสาให้ลูดไปนิดเดียวเองเฮ้ยแล้วชั้นใต้หลังคายังมีอีกตนนึงค่ะแม่หันมาแล้วก็ทำท่าทำทางเหมือนจะอ้วกใส่เรานะฮะโอ้โหเลอใส่เรามา1รอบเฮ้ยแต่ทำไมเขาถึงเลือกมายืนตำแหน่งตรงนี้นะคะไม่มั่นใจว่ามีความหมายอื่นแฝงหรือเปล่าเฮ้ยแล้วจากที่เห็นเนี่ยเหมือนมันมีผีอยู่บนหลังคาอีกตนนึงปะนี่ไงเอ้าโอ้โหเหมือนผีที่เขาอกหักช้ำรักมานะคะแล้วเขาเหมือนจะคิดสั้นฆ่าตัวตายอีกรอบนึงหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเป็นแฟนกับผู้หญิงเมื่อต้นคลิปเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้นะคะเขาอาจจะเสียใจที่แฟนของเขาเสียชีวิตกระทันหันตอนนี้เขาก็เลยจะมาตามล้างแค้นหรือเปล่าแต่จากตำแหน่งที่เลือกยืนเนี่ยเหมือนจะกระโดดตามผู้หญิงลงไปข้างล่างมากกว่านะคะแล้วเราก็ไปสำรวจผีครบ12ตนแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะทำการอัญเชิญผีทั้งหมดที่อยู่ในสุสานแห่งนี้มารวมตัวกันค่ะโอ้โหมีผีวาร์ปมาด้วยเดี๋ยวผีดิสโก้มีขับมอไซค์แว้นมาด้วยค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าผีทั้งหมดในวันนี้นะคะแต่ละคนก็คือแต่งตัวมีเอกลักษณ์มากค่ะแบบดูไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่นะคะบางคนนี่ก็คือแต่งมาสีสันสดใสมากเอาละค่ะต่อจากนี้มินจะเลือกผีออกมาทั้งหมด2ตนนะคะเป็นผีที่มินรู้สึกว่าเขาหลอกมินได้น่ากลัวที่สุดแล้วผีผู้ชาย1ตนแล้วก็ผู้หญิงอีก1ตนค่ะนอกจากนี้จะมีรางวัลผีโดดเด่นแล้วก็ผีชมเชยให้อีก2ตนนะคะตัวแรกอันนี้มินประทับใจมากค่ะกับ
ผีโจรสลัดเป็นผีตัวแรกที่หลอกได้ครบสูตรมากค่ะและตัวที่สองผีผู้ชายที่เขากินของเส้นไหว้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขากันดีกว่าค่ะและผีโจรสลัดตัวแรกนะคะคือน้องโบพีทค่ะน้องเขาบอกว่าแต่งมาเป็นผีไฟได้แรงบันดาลใจมาจากผีที่ชอบจัมสแกร์ค่ะอ้าวแต่งเป็นผีไฟหรอกเหรออ๋อมีไฟตรงกลางเราก็นึกว่าเป็นผีโจรสลัดซะอีกมาดูผีตัวผู้ชายกันต่อดีกว่าค่ะน้องคนนี้คือน้องวรากรค่ะเขาบอกว่าแต่งตัวมาเป็นผีสุสานนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากยมทูตนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าโดนหลวงพ่ออีซี่ยิงตุยค่ะแต่มีชอบการหลอกของเขาที่เขาเอาแมงมุมไลเดนมากัดค่ะส่วนผีที่โดดเด่นคือเขาอาจจะแต่งตัวไม่เด่นมากนะคะแต่มินชอบท่าเปิดตัวเขาค่ะกับผีแฟงเก้นสไตล์ตัวนี้ค่ะคือพอเขาใส่ชุดเขียวแล้วโยนระเบิดละลายไอวอลบรรยากาศมันก็เลยดูแบบไม่น่าไว้ใจอะค่ะและผีตนนี้ก็คือน้องภูค่ะเขาบอกว่าเขาแต่งมาเป็นผีทหารแขนด้วนอ๋อถึงว่าใส่เสื้อสีเขียวมาทั้งตัวเลยส่วนผีรางวัลชมเชยมินขอให้เป็นผีดิสโก้แล้วกันค่ะเขาดูแบบท้าทายแล้วก็เชิญชวนให้เราแบบไปสัมผัสความหลอนด้วยตัวคุณเองและน้องที่เขาแต่งตัวมาเป็นผีดิสโก้ในวันนี้คือน้องวินหรือน้องซินนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเขาชอบฟังเพลงเร็วเขาก็เลยมาเต้นโชว์พี่เมามินซะเลยเราได้ผีมาครบ4ตนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับผีที่เหลือกันเลยดีกว่าน้องเอสหรือว่าน้องไอซ์นะคะเขาแต่งตัวมาเป็นผีแวมไพร์กระชากใจค่ะออกจากหลุมศพมาปุ๊บก็พร้อมสวบเลยน้องแฮปปี้น็อตแต่งตัวเป็นผีมัมมี่ไม่อยากไปโรงเรียนค่ะอ๋อถึงว่าน้องเขามาแอบอาจารย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมน้องดีแม็กแต่งตัวมาเป็นผีโจ๊กสลัดค่ะมาจากคำว่าโจ๊กเกอร์กับโจรสลัดทำไมอ่านแล้วดูหิวส่วนน้องที่แต่งเป็นผีไทยสิงในต้นไม้คือน้องแอโร่ค่ะเอาจริงผีตัวนี้พี่ก็ชอบมากๆเลยนะแถมยังมีสตอรี่มาให้อย่างยาวเลยค่ะเขาเป็นนางรำของโรงเรียนแต่ว่ามีเด็กช่างมาไล่ตีแล้วนางไม่อยากตายค่ะนางก็เลยไปทำสัญญากับผีแต่กลายเป็นทำให้นางไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ก็เลยต้องมาสิงอยู่ในต้นไม้นี้ถึง100ปีน้องสายหยุดแต่งตัวมาเป็นผีเจ้าแม่จีนที่หวงสมบัติมากๆค่ะด้วยความที่เธอรวยมากสามีเธอก็เลยฆ่าปิดปากนางก็เลยแค้นนะคะอาฆาตตามล่าหาสามีและถ้าใครมายุ่งสมบัติของนางจะไม่มีใครรอดกลับไปสักคนค่ะส่วนน้องโดนัทแต่งตัวมาเป็นผีอียิปต์ค่ะแหมตอนแรกพี่นึกว่าเป็นผีอีแอบซะอีกส่วนน้องส้มแต่งมาเป็นผีหิวแสงค่ะผีตัวนี้จะชอบกินแสงมากๆอ๋อถึงว่าดิมายืนอยู่ริมหน้าต่างส่วนน้องอีซี่แต่งตัวมาเป็นผีเกิดใหม่ค่ะตายซ้ำตายซ้อนแล้วก็วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นโดยบอกว่ามันเป็นภาคต่อของผีที่อยู่ในสุสานค่ะที่เขากินของเส้นไหว้และหลวงพ่ออีซี่เนี่ยแหละที่เป็นคนสังหารผีตนนั้นได้ได้ฟังประวัติความเป็นมาของผีแต่ละตนแล้วเป็นไงคะรู้สึกได้ถึงความแถหรือเปล่าเฮ้ยแต่เอาจริงน้องๆเขาทำได้ดีมากนะคะมีเวลาเตรียมตัวแค่1ชั่วโมงแต่สามารถสร้างสีสันแล้วก็สร้างความหลอนให้กับมินได้ขนาดนี้สุขสันต์วันฮาโลวีนค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ